بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็มาพบกันนะในการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาที่เป็นสิ้นศิลานะเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนนะซึ่งขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงตอบแทนคณะทีมงานที่ได้จัดให้มีการเรียนรู้ศาสนาขึ้นนะแล้วก็ได้วางหัวข้อที่ให้อาจารย์ได้มาบรรยายเนี่ยโดยที่ให้คนได้เรียนรู้โดยเป็นระบบสำหรับของผมเนี่ยตั้งแต่มะชัรจนถึงข้ามสะพานทีนี้คำถามก็คือว่าในก่อนมะชัรเนี่ยก่อนที่จะฟื้นคืนชีพเนี่ยมีอาจารย์ท่านอื่นพูดใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะก่อนแต่ของผมเนี่ยตั้งแต่มะชัรจนข้ามสะพานถูกไหมเนี่ยผมว่าไม่มีใครฟังผมแล้วคือฟังไปกินไปเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างนะเวลาเรียนเนี่ยอนุญาตให้กินไหมและถ้าเวลากินเนี่ยอนุญาตให้เรียนไหมเราบอกว่าวันนี้เรากำลังกินข้าวอยู่และอยากจะเปิดฟังอาจารย์บรรยายเนี่ยถามว่าฟังได้ไหมฟังได้นะเพราะว่าอะไรฮะเพราะนี่คือเวลากินเราเอาการฟังมาเสริมเพราะฉะนั้นเวลากินอยู่เนี่ยเราสามารถฟังอาจารย์ได้ทีนี้เวลาเรียนเนี่ยอนุญาตให้เรากินได้ไหมมันน่าคิดนะนะ เพราะฉะนั้นอันนี้ผมจะถือว่าเวลานี้เป็นเวลาอาหารว่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นคือการกินเนี่ยถ้ามันไม่ใช่การเป็นงานเป็นการนะมันไม่ใช่การกินแบบว่ามีอาหารหลายๆอย่างมาตั้งเต็มโต๊ะอะไรเงี้ยมันไม่ทำให้สมาธิเราเสียถ้ามันเป็นเพียงแค่น้ำชาและก็ขนมอะไรเงี้ยสมาธิเราไม่เสียแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เราเอาขนมมาเต็มเลยหรือว่าเอาอาหารมาตั้งหน้าโต๊ะเต็มเลยแล้วให้ผมพูดเนี่ยผมจะบอกให้คุณยกอาหารออกไปก่อนแต่ถ้าเป็นขนมเป็นน้ำเนี่ยไม่มีปัญหานะมันไม่ทำให้สมาธิของเราเสียโดยเฉพาะบางคนเนี่ยมีความสามารถพิเศษหูเนี่ยฟังปากจับปากกาจดนะมือเนี่ยจับปากกาจดแต่ปากเนี่ยเคี้ยวอันนี้ความสามารถพิเศษที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้นะเพราะนั้นคำถามก็คือว่าก่อนมะชัรเนี่ยมีอาจารย์ท่านอื่นพูดใช่ไหมฮะมีไหมไม่มีใช่ไหมฮะแล้วคำถามก็คือว่าในเรื่องวันกิยามะเนี่ยมันครอบคลุมถึงหลายๆอย่างครอบคลุมถึงตั้งแต่สัญญาณวันกิยามะสัญญาณวันกิยามะคือสัญญาณเล็กก่อนสัญญาณเล็กซึ่งได้เกิดขึ้นมาหลายอย่างแล้วก็สัญญาณใหญ่สัญญาณใหญ่ยังไม่เกิดขึ้นสักสัญญาณเลยเวลาที่เราได้เห็นมีควันมีอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะแล้วบอกว่าเป็นหนึ่งในสัญญาณใหญ่อะไรเนี่ยอันนี้เป็นการวิเคราะห์ที่ไม่ได้ตรงกับหลักฐานนะเพราะท่านนบีได้บอกว่าสัญญาณใหญ่เวลามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะต่อกันมาเลยหมายความว่าสัญญาณใหญ่อันนึงเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีสัญญาณต่อไปต่อเพราะสัญญาณใหญ่ยังไม่เกิดขึ้นหนึ่งเรื่องในเรื่องวันกิยามะคือสัญญาณวันกิยามะเล็กแล้วก็สัญญาณใหญ่เพราะสัญญาณใหญ่สุดท้ายดวงอาทิตย์ขึ้นทิศตะวันตกแล้วก็ประตูแห่งการเตาบะจะปิดเมื่อนั้นแหละนะการเป่าสังก็จะเกิดขึ้นแล้วก็วันกิยามะครอบคลุมถึงการเป่าสังและครอบคลุมถึงชีวิตในหลุมฝังศพที่เรียกว่าอาลัมบารซักซึ่งกิยามะของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันใครที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยกิยามะของเขาเกิดขึ้นแล้วดังที่อุลามะได้บอกว่ามันมาตอนก่อนมันกิยามะตรงใครก็ตามที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยแสดงว่าวันกิยามะเขาเกิดขึ้นแล้วแล้วในหลุมฝังศพก็มีเรื่องราวที่เราต้องเรียนรู้อีกพอเวลาที่เราเสียชีวิตไปเราเสียชีวิตเนี่ยนะมีเหตุการณ์เรื่องราวที่มาลาอิกะห์มาเก็บวิญญาณเราที่มาลาอิกะห์จะมาดึงวิญญาณเรานะถ้าเป็นคนดีมาลาอิกะห์จะดึงวิญญาณอย่างนุ่มนวลถ้าเป็นคนไม่ดีมาลาอิกะห์จะดึงวิญญาณเหมือนกับถลกขนสัตว์เนี่ยนะแล้วพอเวลาดึงวิญญาณเสร็จแล้วเนี่ยลักษณะของการเสียชีวิตแล้วก็เวลาที่เขาอยู่ในหลุมฝังศพเริ่มการถูกสอบสวนที่เรียกว่าคำถามที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้มาลาอิกะห์มาถามเนี่ยว่ามัรรับบุกมันนบียุกวะมาดีนุก
แล้วเริ่มมีฟิตนะตุนกอบตรงนี้เรียกว่าฟิตนะตุนกอบก็คือบททดสอบในหลุมฝังศพนี่คือทั้งหมดนี้เนี่ยคือหนึ่งในอีมานต่อวันกิยามะที่เราต้องเรียนรู้กันแล้วหลังจากนั้นก็จะมีมาลาอิกะห์ทั้งสองท่านที่คอยมาสอบสวนเราแล้วก็เริ่มมีนะอีมุลกอบวะอะดาบุลกอบเริ่มมีความสุขในหลุมฝังศพหรือว่าการถูกลงโทษในหลุมฝังศพถ้าเป็นคนดีเราจะได้รับความผาสุกในหลุมฝังศพเนี่ยในการมีความสุขเหมือนกับความสุขของคนที่เพิ่งแต่งงานคืนแรกย้อนกลับไปเมื่อ50ปีที่แล้วโต๊ะพยักหน้าย้อนกลับไปไกลหน่อยนะฮะอย่างผมเนี่ยยังย้อนกลับไปใกล้หน่อยนะบางมูฮัมหมัดก็ย้อนไปไกลเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปดูว่าเดี๋ยวคนบอกว่าเดี๋ยวมันต้องอีกสักรอบนึงนะเพื่อเป็นการทบทวนว่าหลุมฝังศพมันจะเป็นยังไงนะตรงนี้เนี่ยว่าเราได้รู้ว่าความสุขในหลุมฝังศพแล้วก็ความการถูกลงโทษในหลุมฝังศพแล้วก็หลักฐานในเรื่องต่างๆเหล่านี้จนกระทั่งว่าเราอยู่หลุมฝังศพจนกระทั่งวันกิยามะเกิดขึ้นพอวันกิยามะเกิดขึ้นเนี่ยเรื่องการเป่าสังมีการเป่าสังอัลลอฮ์บางคนบอกว่ามีการเป่าสัง2ครั้งบางท่านบอกว่ามีการเป่าสัง3ครั้งที่เรียกว่าการเป่าสังที่ทําใหเกิดการนับคอต้นฟาซาเกิดการกลัวเกิดการตกใจเกิดขึ้นแล้วก็นับคอต้นซอยคือการเป่าสังทำให้ทุกชีวิตสลบลงไปหมดเลยสำหรับคนที่มีชีวิตอยู่ในวันนั้นและเป่าสังอีกครั้งหนึ่งคือทุกชีวิตจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาหมดเลยและเมื่อนั้นแหละเริ่มคำว่ามะห์ชัรเพราะนั้นการเรียนรู้เรื่องวันกิยามะห์ตั้งแต่มะห์ชัรจนกระทั่งข้ามสะพานคือส่วนหนึ่งของวันกิยามะส่วนหนึ่งในการเรียนรู้วันกิยามะเพราะอะไรฮะเราเรียนรู้ตั้งแต่มะห์ชัรไปจนข้ามสะพานสะพานนี่คือสะพานซิรอตันมุสตะกีมพอหลังจากข้ามสะพานไปแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวอีกพอเวลาข้ามสะพานไปแล้วเนี่ยยังมีสถานที่นึงที่เราต้องไปชดใช้เรื่องราวของลูกหลานอาดัมเรื่องราวของมนุษย์ด้วยกันเนี่ยก็คือสถานที่ที่เรียกว่ากอนตอรอกอนตอรอคือสถานที่หลังจากข้ามสะพานซิรอตันมุสตะกีมสะพานที่พาดบนนรกยะฮันนัมนะข้ามไปแล้วจะไปหยุดอยู่ตรงนั้นแล้วจะไปถูกสอบสวนเรื่องสิทธิระหว่างมนุษย์ด้วยกันว่าเราเคยนินทาใครไหมเราเคยใส่ร้ายใครไหมเราเคยช่อโกงใครไหมเราเคยต่อยใครไหมเคยตีใครไหมเคยไปทำร้ายใครเคยไปหลั่งเลือดใครเคยทำให้ใครเจ็บแค้นทำให้อะไรทุกสิ่งเนี่ยเราจะถูกสอบสวนหมดเลยในตรงนั้นและบางครั้งเนี่ยบางคนมีผลบุญอย่างมากมายเลยแต่ว่าต้องถูกจับโยนลงนรกเนื่องจากเป็นคนที่ชอบไปนินทาคนอื่นละหมาดดีถือศีลอดดีสิทธิระหว่างเขากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาทำดีแต่ว่าผลบุญเขาเอาไปให้กับคนที่เขาชอบนินทาหลังจากกอนตอรอก็ไปสู่สวรรค์หรือว่านรกเพราะฉะนั้นในหัวข้อของเราเนี่ยเราอยู่ที่มัชชัรจนกระทั่งไปถึงการข้ามสะพานเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของการฟื้นคืนชีพมัชชัรเนี่ยคือการฟื้นคืนชีพเรารู้ไหมว่าในทุกๆวันเนี่ยในอัตการซอบาห์และกะมะซาถ้าเราได้อ่านอัตการพี่น้องเราสิ่งที่เราต้องจำไว้อย่างนึงก็คือว่าอะไรก็ตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรากล่าวไว้นั้นเดี๋ยวบางผมต้องมองกล้องไหนก่อนเนี่ยคือมองได้หมดเลยใช่ป่ะมาเกือบ10กล้องคนเดียวเก่งนะเนี่ยอันนี้บางเขามีความสามารถพิเศษนะคือบางค่ายเนี่ยนะเขาเอากล้องมาตัวเดียวเนี่ยใช้คน3คนไม่ใช่คน2คนบางค่ายเนี่ยมาเอากล้องมา2ตัวใช้คน 3-4 คนแต่นี่กล้องประมาณ5ตัวได้4ตัวเนี่ยใช้คนเดียวนะมันขอรอทรงตอบแทนความดีงามนะจริงๆเนี่ยเงินเดือนบางมูฮัมหมัดเนี่ยผมว่าเนี่ยมันต้องไม่ต่ำกว่า 50,000 แล้วแหละนะถ้าเกิดว่าทำงานแต่นี่ฟีซาบิลิลลาห์เลยนะบางมูฮัมหมัดตั้งใจฟังเรื่องนี้นะเพราะว่าผลตอบแทนของท่านเนี่ยอยู่นู่นแหละหลังจากฟื้นคืนชีพอะไรบนโลกดุนยาเอาแค่พอเพียงไปก่อนนะแต่ทำงานศาสนานะพี่น้องความสุขในการทำงานศาสนาเนี่ยอยู่ที่ใครรู้ไหมคนที่จะมาทำงานศาสนาได้อย่างดีเนี่ยพี่น้องสังเกตนะจะมาทำงานศาสนาเสียสละได้อย่างดีเนี่ย
ไปดูที่บ้านเขาเถอะภรรยาจะต้องยอมถ้าภรรยาไม่ยอมนะไปไหนไม่รอดวันวันออกไปเช้ายันมืดยันดึกดื่นก็ไปแต่กลับมาไม่มีอะไรกลับมาเลยเพราะนั้นถ้าภรรยาคนที่บ้านเนี่ยนะถ้าภรรยาไม่เห็นด้วยไม่ส่งเสริมการทำงานศาสนาเลยนะพี่น้องเราดูเลยว่าไม่มีทางที่จะทำงานศาสนาได้อย่างดีเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยนะคือเกตเล็กเกตน้อยในบ้านเนี่ยนะให้จำว่าผลบุญของเขาเนี่ยผลบุญของนางเนี่ยของผู้หญิงเนี่ยอยู่ในบ้านเพราะนั้นบางครั้งในการดูแลสามีการเอาใจสามีการส่งเสริมสามีให้ทำงานศาสนาเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละเราจะได้ผลบุญตรงนี้จากอัลลอฮ์สิ่งที่เราคิดผิดอย่างหนึ่งก็คืออะไรรู้ไหมฮะเราเนี่ยสตรีเนี่ยไปหวังผลตอบแทนจากสามีคือเวลาเราทำอะไรเพื่อเขาอ่ะเราก็อยากให้เขาเนี่ยตอบแทนเราบางเทเลยก็ได้นะเพราะมาเนี่ยแต่ผมไม่มีเวลาเทนะว่าจะขึ้นสะพานเมื่อไหร่แล้วก็ยาวเลยเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่ฉลาดนะทำความดีต่อสามีเนี่ยโดยที่เราหวังผลตอบแทนจากอัลลอฮ์ให้เรารู้ว่าสามีของเราคนนี้เนี่ยมันตอบแทนอะไรเราไม่ได้มากหรอกแต่ที่เราทำความดีเนี่ยเพราะอัลลอฮ์สั่งให้เราทำความดีต่อสามีแล้วเราก็เลยได้ทำนะเดี๋ยวพี่น้องว่าอาจารย์มันพูดเผื่อคนที่บ้านหรือเปล่าเนี่ยเพราะนั้นก็มาดูนะพี่น้องการฟื้นคืนชีพมาชัดครั้งที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องวันกิยามะห์ถึงเรื่องอีหม่านในวันกิยามะห์แล้วก็ความจำเป็นในการอีหม่านในการศรัทธาต่อวันกิยามะห์ว่าเราต้องอีหม่านแบบมีความมั่นใจดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวในตอนต้นซูเราะห์บะเกาะเราะห์ว่าวะบิลอาคิเราะติฮุมยูกีนูนพวกเขามีความมั่นใจในวันกิยามะห์และความมั่นใจมีอยู่2ระดับด้วยกันระดับที่1ก็คือคนที่มั่นใจว่ากิยามะห์เกิดขึ้นแน่อันนี้ถือว่าคนเป็นคนที่มีอีหม่านระดับหนึ่งเพียงแค่มั่นใจว่ากิยามะห์เกิดขึ้นเนี่ยส่วนคนที่ปฏิเสธการอีหม่านในวันกิยามะห์ถือว่าสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมใครก็ตามที่บอกว่าฉันไม่ฟื้นคืนชีพมนุษย์ไม่มีการฟื้นคืนชีพถือว่าเขาได้สิ้นสภาพจากการมุสลิมเพราะอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าซะอะมัลลดีนะกัฟรูอัลลายุบอะซูบรรดาผู้ที่ปฏิเสธเนี่ยเขาได้อ้างว่าเขาจะไม่ต้องฟื้นคืนชีพกุลบะลาวะร็อบบีนะตุบอะซุนซุมมะละตุนับบะอุนนะบิมาอามิลตุมวะซาลิกะอะลัลลอฮิยะซีรอัลลอฮ์บอกท่านนบีว่ากุลบะลาวะร็อบบีจงกล่าวกับพวกเขาไปว่ามันไม่ใช่แบบนั้นขอสาบานต่ออัลลอฮ์เลยว่าละตุบอะซุนซุมมะละตุนับบะอุนนะบิมาอามิลตุมพวกเจ้าจะต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วพวกเจ้าจะต้องถูกบอกถูกนำสิ่งที่เจ้าได้ปฏิบัติไปเนี่ยเอามาบอกคือสิ่งที่เจ้าปฏิบัติบนโลกดุนยานี้เนี่ยในการหลังจากฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยเราจะถูกนำอามันของเราทุกอย่างเนี่ยเอามาบอกให้กับเราจนกระทั่งเราบอกว่ามาลิฮาซันกิตาบิลายุกอดิรุซอกีรอตาวะลากะบีรออิลลาอะห์ซอฮาเราจะบอกว่านี่มันเป็นบัญชีอะไรกันเวลาที่เราได้บัญชีได้รับบัญชีมาเนี่ยเราจะบอกว่านี่มันบัญชีอะไรกันไม่ว่าเรื่องเล็กไม่ว่าเรื่องใหญ่ก็ถูกบันทึกเก็บไว้หมดเลยแล้วอายะนี้เนี่ยเป็นอายะที่อัลลอฮฺตะอาลาให้เราอ่านทุกวันศุกร์ก็คืออยู่ในซูเราะห์กาฟีเพราะในซูเราะห์กาฟีเนี่ยที่อัลลอฮฺตะอาลาให้เราอ่านทุกวันศุกร์เนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะวันศุกร์คือวันที่วันกิยามะห์จะเกิดขึ้นพอถึงวันศุกร์เนี่ยให้เรานึกถึงวันกิยามะห์แล้วเราอ่านซูเราะห์ที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ให้เราอ่านเพราะมันมีความเกี่ยวพันกับการอีหม่านต่อวันกิยามะห์ซึ่งในตอนในตอนละหมาดฟัจร์เนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาให้อ่านซูเราะห์ซะญะดะห์แล้วก็อินซานซึ่งมีการพูดถึงเรื่องราวที่ทำให้เราได้ไข้ควรถึงวันกิยามะห์พี่น้องครับที่เราพูดคุยกันในระดับต่างๆของวันกิยามะห์ในเหตุการณ์ต่างๆของวันกิยามะห์เนี่ยเพื่ออะไรฮะทำไมอัลลอฮ์ตะอาลาถึงได้ให้มีสภาพหลายๆสภาพด้วยกันก่อนจะถึงวันกิยามะห์ทั้งการถูกสอบสวนในหลุมฝังศพการถูกลงโทษการได้รับความสุขแล้ววันกิยามะห์ก็ยังฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกฟื้นคืนชีพขึ้นมาก็อยู่ในเมากิฟตรงนั้นเนี่ยนะมอกิฟก็คือสถานที่ที่เราได้รวมกันเนี่ยทุ่งมะชัรเนี่ยแล้วก็ยังต้องมาดูว่าสภาพของใครเป็นยังไงแล้วก็ยังไปรับบัญชีอีกแล้วก็ยังไปเอาการงานเนี่ยไปช่างตาช่างอีกจริงๆแล้วเนี่ยแค่ตอนที่เราอยู่หลุมฝังศพเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราจะเป็นชาวสวรรค์หรือเป็นชาวนรกแต่อัลเลาะห์ตะอาลาให้มีหลายๆด่านมาให้เราได้เรียนรู้เนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะ
เราจะได้มีเรื่องคิดเรื่องพูดกันมากๆในวันกิยามะห์ครั้งหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เดินผ่านที่บรรดาซอฮาบะห์แล้วท่านนบีก็ถามว่ามาตะดากะรุนพวกเจ้ากําลังคุยกันเรื่องอะไรบรรดาซอฮาบะห์ก็บอกว่านัดกุรุสซาอะห์พวกเรากําลังพูดถึงอัสซาอะห์พูดถึงวันกิยามะห์ท่านนบีก็บอกว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าพวกเจ้าไม่ได้คุยกันเรื่องอื่นใช่มั้ยพวกเจ้าได้นั่งกันคุยในเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยมั้ยบรรดาซอฮาบะห์สาบานต่ออัลเลาะห์เลยว่ามาอัจดะสนาอิลลาดักเราได้นั่งคุยกันเนี่ยนั่งคุยกันเรื่องวันกิยามะห์เท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่ท่านนบีได้ชื่นชมบรรดาซอฮาบะห์ว่าเขาได้คุยกันถึงเรื่องวันกิยามะห์แล้ววันนี้เราก็มานั่งคุยกันถึงเรื่องวันกิยามะห์เกี่ยวกับการฟื้นคืนชีพทุกวันเนี่ยเราได้ทำการรำลึกถึงการฟื้นคืนชีพในดุอาที่เราอ่านตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นในตอนเช้าเนี่ยอัลลอฮ์ให้เราท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาอะไรฮะอัลลอฮุมะบิกะอัศบะห์นาวะบิกะอัมไซนาวะบิกะนะฮยาวะบิกะนะมูตวะอิไลกันนุชูรพอตอนเย็นล่ะอัลลอฮุมะบิกะอัมไซนาวะบิกะอัศบะห์นาวะบิกะนะฮยาวะบิกะนะมูตวะอิไลกะอัลมะศีรในตอนเช้าอะไรนะฮะตอนนอนก็พูดถึงการเป็นการตายตื่นนอนก็เหมือนกันตื่นนอนก็มีดุอาที่เราอ่านแล้วให้เรานึกถึงวันกิยามะห์เรามาดูนะอัซการตอนเช้ากับตอนเย็นเนี่ยมีความเกี่ยวพันกับการฟื้นคืนชีพยังไงในตอนเช้าเนี่ยอัลเลาะห์ท่านนบีได้ให้เราอ่านดุอาที่มันจบท้ายด้วยกับวะอิไลกะอันนุชูรพอในตอนเย็นวะอิไลกะอันมะศีรตื่นเช้ามาเนี่ยให้เราอ่านว่าและเราจะฟื้นคืนชีพกลับไปหาพระองค์พอในตอนเย็นเราจะได้กลับไปสู่พระองค์คือมาซีก็คือบ้านปลายของเราเนี่ยจะย้อนกลับไปสู่พระองค์ตอนเช้าที่เราได้ฟื้นคืนชีพเพราะอะไรฮะเพราะเราได้นอนเราได้นอนหลับลงไปพอเราตื่นขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับส่วนหนึ่งของการฟื้นคืนชีพอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอัลลอฮุยะตะวัฟฟัลอัมฟุสฮีนะเมาติฮาวัลลตีลัมตะมุตฟีมะนามิฮาในอายะห์นี้เนี่ยอัลเลาะห์เรียกการนอนเหมือนการตายอัลลอฮุยะตะวัฟฟัลอัมฟุสฮีนะเมาติฮาอัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้ชีวิตหนึ่งเนี่ยได้เสียชีวิตไปในตอนที่เขานอนหมายความว่าเรียกการนอนว่าเป็นการตายเพราะอะไรฮะเพราะเวลาที่เรานอนเนี่ยเราไม่รู้สึกอะไรเลยวัลลตีลัมตะมุตฟีมะนามิฮาและมีชีวิตที่ไม่ได้เสียชีวิตในตอนนี้คําหมายความว่ายังมีการฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพราะฉะนั้นในตอนนอนเหมือนกับการที่เราได้ให้เรารำลึกถึงความตายในก่อนนอนอัลเลาะห์ตะอาลาจึงให้เราอ่านดุอาว่าบิสมิกัลลอฮุมมะอะมูตวะอะห์ยาบิสมิกัลลอฮุมมะอะห์ยาวะอะมูต2ดุอาดุอาต้นนี้เนี่ยอัลเลาะห์ให้เราอ่านว่าด้วยพระนามของอัลเลาะห์โอ้อัลเลาะห์เราจะฟื้นคืนชีพเรามีชีวิตแล้วเราก็เสียชีวิตด้วยกับพระนามของอัลเลาะห์พอตื่นจากนอนอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิไลฮินนุชูรพอเราตื่นนอนขึ้นมาแล้ววะอิไลฮินนุชูรเราจะฟื้นคืนชีพมาหาพระองค์หมายความเวลาที่เราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยให้เราคิดแล้วก็ใคร่ควรวญเลยว่าเราจะต้องฟื้นคืนชีพแบบนี้เนี่ยในวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นพี่น้องฮะแค่ดุอาในตอนตื่นนอนแล้วก็ดุอาในยามเช้ามันทำให้เราได้นึกถึงการฟื้นคืนชีพในวันกิยามะห์เพราะนั้นถ้าหากว่าทุกคนได้รำลึกกันอยู่ทุกวันเนี่ยถึงการฟื้นคืนชีพในวันกิยามะห์เนี่ยถามว่าจะมีใครกล้าทำชั่วอีกไหมจะมีใครกล้าทำตัวเลอะเทอะอีกไหมจะมีใครกล้าทิ้งสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สั่งไหมจะมีใครไม่ต้องการผลตอบแทนที่อัลเลาะห์ได้เตรียมไว้ให้เราในวันกิยามะห์ไหมแล้วยิ่งเวลาที่เรารู้ว่าการดำเนินชีวิตบนโลกดุนยาเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่ให้เราพอเพียงได้เลยมันมีแต่สิ่งที่อะไรฮะเราต้องอดทนออกมาเรียนหนังสือก็ต้องอดทนกลับไปบ้านไปเจอสามีไปเจอภรรยาเราก็ต้องอดทน คือชีวิตบนโลกดุนยาเนี่ยยังไงเราก็ต้องอดทนมันจะชีวิตมันจะสวยงามมันจะอะไรขนาดไหนก็เถอะมันต้องมีการอดทนเพราะฉะนั้นบนโลกดุนยาเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่มั่นคงถาวรทุกวันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงมีดุอาให้เราได้รำลึกถึงสภาพของวันกิยามะห์ว่าเราจะต้องฟื้นคืนชีพมหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันแห่งการฟื้นคืนชีพ
และในอายะห์กุรอานอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าซุมมาอิซาชาอะอันชะรอต่อมาเมื่อพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาทรงประสงค์พระองค์ก็จะให้เขาพระองค์ได้ทําให้พวกเขาเนี่ยให้เขาได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอิบนุกะซีรได้บอกว่าบะซาฮูบะดะเมาติการให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาหลังจากที่ได้เสียชีวิตลงไปก็คือมะห์ชัรในหัวข้อของเราคือการฟื้นคืนชีพขึ้นมาเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาทรงประสงค์พระองค์ก็จะให้มีการฟื้นคืนชีพเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะก่อนอื่นถ้าเราอยากจะเรียนรู้เรื่องราวของวันกิยามะห์ให้เราอ่านหนังสืออะไรฮะหนังสืออะไรจะเป็นที่มาที่ดีที่สุดในการที่เราอยากจะเรียนรู้เรื่องวันกิยามะห์อัลกุรอานในอัลกุรอานมีการพูดถึงวันกิยามะห์เยอะมากมีการพูดให้เราใคร่ควรถึงวันกิยามะห์เยอะมากแล้วมีการจบท้ายอายะห์ให้เราได้ใคร่ควรถึงวันกิยามะห์เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นมีเกือบทุกหน้าที่มีการพูดถึงวันกิยามะห์ในกุรอานมีอยู่600กว่าหน้าเกือบทุกหน้าที่มีการพูดถึงวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นเราเวลาเราอ่านกุรอานเนี่ยแล้วเราก็ใคร่ควรความหมายนึกถึงความหมายอัลกุรอานแล้วก็มีการพิจารณาความหมายอัลกุรอานเราจะได้พบว่าในอัลกุรอานเนี่ยมีแต่การพูดถึงวันกิยามะห์เพื่อเป็นการอะไรฮะเป็นการเตือนใจเราเป็นการสะกิดใจเราว่าวันนึงเราจะต้องฟื้นคืนชีพชัยฏอนเนี่ยมันไม่ได้ปล่อยเราให้เราอยู่บนโลกดุนยาอย่างสบายหรอกเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันมั่นใจว่ามันไปนรกอิบลิสนะมันไปนรกแน่นอนและการทำงานของอิบลิสเนี่ยมันทำงานอย่างที่มีความมั่นใจเพราะอะไรฮะประสบการณ์มันเยอะในวันนี้เนี่ยท่านนบีได้บอกว่าอิบลิสเนี่ยมันนั่งบนบัลลังก์ของมันคือคนเราเนี่ยพอเวลาที่ทำงานกันมาเป็น10ปี20ปี30ปีเนี่ยเป็นไงฮะเริ่มมีลูกสมุนละเริ่มสร้างออฟฟิศของตัวเองละเริ่มนั่งอยู่บนในห้องแอร์นั่งอยู่ในออฟฟิศนะแล้วก็มีลูกน้องเข้ามาหาแล้วก็คอยมารับงานไปแล้วก็สั่งงานไปอิบลิสแบบนั้นเลยท่านนบีได้บอกว่าอิบลิสเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันนั่งบนบัลลังก์ของมันและบัลลังก์ของมันเนี่ยมันทำบัลลังก์ของมันอยู่บนน้ำบ่งบอกเป็นการสร้างบัลลังก์ให้มันดูอลังการให้ลูกน้องของมันเวลาเข้ามาหามันเนี่ยคิดว่าอิบลิสเนี่ยเป็นตัวที่แจ๋วแล้วแต่ละคนก็มารับงานไปบางคนก็มาเอางานมานำเสนอกับอิบลิสนะชัยฏอนบางตัวมาหาอิบลิสแล้วก็เอางานมานำเสนอบางตัวมันบอกว่าฉันได้ไปล่อลวงมนุษย์แล้วฉันก็ให้มันตั้งภาคีแล้วชัยฏอนบางตัวมาบอกว่าฉันไปทำให้มันทำซินาแล้วบางตัวมาบอกว่าฉันไปทำให้มันทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้แล้วบางคนมาฉันทำให้ครอบครัวเขาแตกแยกกันไปหมดแล้วนี่คืองานของอิบลิสทั้งนั้นในการสร้างความปั่นป่วนในสังคมเพราะนั้นอิบลิสมันไม่ได้อยู่นิ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงต้องมีดุอามาให้เราอ่านเพื่อเป็นการป้องกันอิบลิสพี่น้องครับบางครั้งอัซการ์ซอบาห์มาซาเนี่ยเราอ่านกันโดยที่อะไรฮะเราไม่นึกถึงความหมายมันก็เลยไม่มีผลกระทบอะไรไม่มีผลสะท้อนอะไรกับการดำเนินชีวิตของเราเพราะอะไรฮะเราอ่านจนกระทั่งเราเบื่อทำไมอัซการ์ซอบาห์มันเยอะอัซการ์มาซามันเยอะเราอ่านจนกระทั่งว่าเราไม่อยากจะอ่านแล้วแต่ถ้าเรามาคิดถึงความหมายของมันเนี่ยมาคิดถึงสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาให้เราได้นึกเนี่ยมันคือเกาะป้องกันพอเวลาอัลลอฮ์ได้บอกว่าบะอูกุมลิบะอูดินอาดูให้อาดัมกับอิบลิสลงมาเนี่ยพนางฮาวาด้วยเนี่ยลงมาในโลกดุนยาเนี่ยพวกเจ้าเป็นศัตรูกันนะหมายความในวันนี้เนี่ยอิบลิสกับมนุษย์เนี่ยเป็นศัตรูกันจนกระทั่งวันกิยามะห์แต่เราเนี่ยบ้านปลายเราเนี่ยที่เราอยากจะไปก็คือสงสวรรค์แต่อิบลิสที่มันจะไปก็คือนรกแล้วมันก็พยายามที่จะดึงเราเนี่ยไปกับมันด้วยแต่เราถามว่าในจิตใจของเราเนี่ยเรามีความอยากในการไปสวรรค์กันทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นเราจึงต้องต่อสู้กับมันแล้วเราก็ไปสวรรค์ของเราให้ได้ถามว่ามีใครสักคนไหมบอกไม่อยากไปสวรรค์วันนี้เนี่ยผมมาที่นี่เป็นวันแรกนะที่ไม่ต้องใช้ GPS นำทางทุกครั้งที่มาเนี่ยมาไม่รู้กี่สิบครั้งแล้วนะGPS นำทางมาตลอดเลยนำถูกมั่งหลงมั่งอะไรมั่งบางทีข้ามสะพานไปฝั่งนู้นแล้วก็วนข้ามกลับมานะเพราะอะไรฮะเพราะเรายังไม่รู้ทางไงตอนนี้ชินละวันนี้ลองมาเองเกือบหลงครั้งก่อนพาผู้กองมาละหมาดคนตายที่เนี่ยนะก็พาหลงแต่พอเราหลงไปแล้วเนี่ยเป็นไงฮะพอรู้ทางหลงแล้วเนี่ยครั้งนี้เนี่ยฝันไปเถอะว่าจะหลงอีกเนี่ยเวลาเรารู้ทางหลงแล้วเนี่ยรู้แล้วว่าทางนั้นเนี่ยมันจะหลงเราก็ระวังเลยใช่ไหมฮะเพราะนี่มันก็เหมือนกันเส้นทางในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ย
เวลาที่เรารู้แล้วว่าเส้นทางนี้มันพาเราหลงเนี่ยถามว่าเราจะไปไหมแล้วอิบลิสมันฉลาดนะเราต้องชมมันนะมันฉลาดอย่างอายุมากๆอย่างนี้เนี่ยนะมันไม่เอาเรื่องผู้หญิงมาล่อหรอกแต่ถ้าอย่างวัยรุ่นอย่างนี้เนี่ยจะเอาเรื่องเด็กสาวๆมาล่อละเพราะอิบลิสเนี่ยมันรู้ว่าคนไหนต้องการอะไรมันเรียนรู้ชีวิตคนแล้วมันอยากรู้คนไหนต้องการอะไรบางคนมีอายุมากๆแล้วเนี่ยไม่เอาเด็กสาวๆไปยั่วยวนไปล่อหรอกมันก็อะไรฮะเอาตำแหน่งเอาหน้าที่เอาการงานเอาทรัพย์สมบัติเอาอะไรต่างๆไปยั่วยวนนะผมยังวัยรุ่นนะวันก่อนไปบรรยายเนี่ยนะมีคนเขาถามอาจารย์ขอถามจริงขอโทษทีนะอายุเท่าไหร่ละคือมีคนสงสัยกับอายุผมมากเลยผมถามว่าถ้ารู้อายุผมในอีหม่านมันจะเพิ่มไหมเนี่ยพอเราบอกอายุเขาบอกว่าโหนึกว่า20กว่านะเนี่ยมาที่นี่ก็มีคนอยากจะรู้นะเนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าผมมานะแล้วผมจะแจกกระดาษให้เขียนว่าผมอายุเท่าไหร่แล้วถ้าใครเขียนถูกเดี๋ยวมีรางวัลให้ฮะประมาณนั้นแหละ38 38เพื่อเราจะได้ไม่ทะเลาะกันคือถ้าผมไม่บอกอายุหัวเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเวลาผมไปเนี่ยก็มีนั่งทะเลาะกันแหละคนนั้นบอก30คนนั้น20กว่าคนนั้นจะบอก40 40กว่าเดี๋ยวผมกลัวทะเลาะกันเพื่อตัดปัญหาไปนะ38 เป็นไงพอคุยเรื่องอายุแล้วลืมเลยเพราะฉะนั้นดูอาที่เราได้อ่านในตอนนอนก็เหมือนกันในตอนตื่นนอนก็เหมือนกันนะว่าอะไรฮิมนุชูรและเราได้ฟื้นคืนชีพกลับไปหาพระองค์เพราะฉะนั้นพี่น้องทุกครั้งที่เราตื่นนอนนึกถึงการฟื้นคืนชีพนะนึกถึงการฟื้นคืนชีพอีกหนึ่งชื่อในการฟื้นคืนในการกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาใช้คำว่าการกลับไปก็คือคำว่ามาในตอนในอายะที่เราคุยกันไปก่อนหน้าเนี่ยใช้คำว่านุชูรใช้คำว่าการฟื้นคืนชีพอีกคำนึงก็คือการกลับไปหาอัลเลาะห์ตะอาลาอัลเลาะห์ได้บอกว่าละรอดดุกะอิลามาอาดอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยจะให้เจ้าเนี่ยกลับไปสู่การกลับไปหาพระองค์ให้เจ้าเนี่ยกลับไปสู่การกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือในบ้านปลายในการกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งในตอนเย็นดุอาในตอนเย็นที่เราได้บอกว่าวะอิไลกัลมอซีรเราได้กลับไปสู่พระองค์ก็คือในตอนเช้าฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพราะในตอนเย็นเราต้องกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือจะต้องนอนที่เราเรียกการนอนว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเสียชีวิตและในดุอาที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราอ่านเป็นในดุอาในยามเช้าเนี่ยวัสลิฮลีอาคิเราะตีอัลลาตีฟีฮามาอาดีและขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงแก้ไขทำให้ดีขึ้นในเรื่องการงานในเรื่องของโลกอาคิเราะห์ของฉันที่จะเป็นการกลับไปของฉันแม้ว่าฉันจะต้องกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในโลกหน้าเนี่ยก็ขอพระองค์ได้แก้ไขการงานของฉันเนี่ยให้มันดีขึ้นอีกคำหนึ่งในการใช้ในการฟื้นคืนชีพคืออัลฮัชรก็คือการรวมตัวกันในทุ่งมะชัรมีการฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วมีการกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็มีการรวมตัวกันในทุ่งมะชัรดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะฮัชรนาฮุมฟะลัมนุกอดิรมินฮุมอะฮะดาและเราได้ให้พวกเขาได้รวมตัวกันเอาพวกเขามารวมตัวกันแล้วเราไม่ปล่อยให้ใครหลุดไปสักคนเลยเพราะฉะนั้นในวันกิยามะอย่าหวังรอดหมายความว่าอย่าคิดว่าเราจะรอดพ้นจากการรวมตัวกันในทุ่งมะชัรในการถูกสอบสวนในวันนั้นเนี่ยคนกาเฟรเขาก็จะบอกว่ายาไลตานีกุนตุตรอบาวะยะกูลุลกาเฟรยาไลตานีกุนตุตรอบาคนกาเฟรคนปฏิเสธเขาจะบอกว่าโอ้อนิจจาทำไมฉันถึงไม่เป็นดินไปคือหวังในการเป็นดินอันนี้คือในตอนที่เขากำลังจะถูกสอบสวนเพราะเวลาถูกลงโทษในนรกแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่าขอกรรมลายกาว่ายามาลิกุเลยะกะดิอะลัยนารับบุกบอกกรรมลายกามลายกาเฝ้าขุมนรกชื่อว่ายามาลิกโอ้มาลิกลิยะกะดิอะลัยนารับบุกขออัลเลาะห์ตะอาลาให้เราตายไปเถอะขออัลเลาะห์ให้เราตายไปกอลาอินนะกุมมากิซูนมานี่ก็บอกว่าพวกเจ้าไม่ตายหรอกพวกเจ้าจะอยู่แบบนี้แหละตลอดกาลเพราะฉะนั้นความสุขในโลกดุนยาเนี่ยมันไม่มีการตลอดกาลแต่ความสุขในโลกหน้าหรือว่าการถูกลงโทษในโลกหน้าเนี่ยมันคือการตลอดกาล
หมายความว่าเราจะได้อยู่ที่นั้นเนี่ยตลอดกาลถ้าเราเป็นคนดีเราก็อยู่ในสวรรค์ตลอดกาลและในสวงสวรรค์เนี่ยไม่ใช่ความสุขแบบนี้นะพี่น้องไม่ใช่ความสุขเหมือนกับที่โลกดุนยาในสวงสวรรค์เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาวะนะซะนามาฟีกุลูบิฮิมมินกิลลินอิควานะอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าพระองค์จะถอนความเกลียดชังออกไปหมดเลยที่สวงสวรรค์เนี่ยคือไม่มีการเกลียดชังใครเลยไม่มีใครเกลียดชังใครมีแต่ความสุขบางคนบอกว่าขึ้นสวรรค์ไปแล้วก็ไปเจอกับครอบครัวไปเจอกับสามีเจอกับภรรยามันนึกว่ามันจะสุขได้ยังไงวะเจอคนนี้เนี่ยบนโลกดุนยาก็ทนกันอยู่มาแล้วในสวรรค์ก็ต้องขึ้นไปทนกันอีกแล้วความสุขในสวงสวรรค์เนี่ยนะพี่น้องอ่ะพอเวลาถึงบนสวงสวรรค์แล้วเนี่ยคือในโลกดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาให้เรามีลักษณะนิสัยต่างกันนะบางคนเนี่ยอัลลอฮ์ได้ให้เขาเป็นคนที่มีความเย็นบางคนอัลลอฮ์ตะอาลาให้เขาเป็นคนที่มีคนที่มีความใจร้อนมีความบุ่มบามมีความอะไรต่างๆนะต่างกันไปแต่ในสวรรค์เนี่ยไม่มีข้อแตกต่างกันอายุก็ลงมา33เท่ากันแล้วก็การที่คนคนหนึ่งจะเกลียดชังกันในสวงสวรรค์เนี่ยไม่มีแล้วในสวงสวรรค์เนี่ยมีนางสาวสวรรค์ใช่ไหมแล้วท่านนบีได้บอกว่าผู้หญิงบนโลกดุนยาเนี่ยที่มีอีหม่านเนี่ยนะอีหม่านของนางเนี่ยจะทำให้นางสวยกว่านางสาวสวรรค์อีกคือบางเรื่องเนี่ยนะถ้าเราไปไม่ถึงเนี่ยให้เราพยายามอีหม่านเอาไว้ใช่ไหมฮะคือเนี่ยอย่างบางหมัดเขาไปบอกว่าเอ๊ะแล้วเมียฉันมันจะสวยกว่านางสาวสวรรค์ได้ยังไงวะ ใช่ไหมคือบางทีเรามานึกว่าเอ๊ะนางสาวสวรรค์เนี่ยอัลเลาะห์ได้บอกคุณลักษณะของนางสาวสวรรค์เอาไว้เยอะแยะมากมายแล้วมันสวยจนทั้งว่าเราอยากจะไปเจอแต่พอเวลาสุดท้ายแล้วเนี่ยเฮ้ยถ้าเมียเรามีอีหม่านจะสวยกว่านางสาวสวรรค์อีกแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงพี่น้องดูนะคือในวันนี้เนี่ยเรามีอะไรที่มันทำให้เราเข้าใกล้การพยายามมโนภาพนะการพยายามนะพยายามคิดถึงเรื่องของความผาสุกสวรรค์เนี่ยมันมีอะไรที่ทำให้เราเข้าใกล้อย่างในเรื่องลองดูนะในเรื่องของการทำศัลยกรรมก็ดีการรูปภาพก็ดีอะไรก็ดีถามว่าเขาคงหน้าเดิมเนี่ยยังอยู่บ้างไหมมันจะมีอยู่ไม่มากก็น้อยหรือว่าการแต่งรูปผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยหน้าตาไม่ได้ดีอะไรมากมายนะแต่แต่งรูปแล้วก็เอาลงเฟซบุ๊กเนี่ยเป็นไงฮะโอ้โหงามอย่างงามนะพอเวลาไปคุยกันพอนัดเจอกันไปเจอกันเท่านั้นแหละนะเป็นอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งในโลกดุนยาเนี่ยเรายังสามารถที่จะทำให้รูปมันดูดีขึ้นมาได้ทั้งที่เป็นคนเดิมเพราะฉะนั้นในเรื่องในสวงสวรรค์เนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้คนนึงเนี่ยเป็นคนที่สวยกว่านางสาวสวรรค์และเป็นที่ต้องการของเราแล้วอายุเนี่ยลงมาถึง33เพราะนั้นความผาสุกในสวงสวรรค์เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมไว้ให้กับเราที่เราต้องไปนะมันคือบ้านเดิมของเราให้เราคิดว่าสวรรค์เนี่ยมันคือบ้านเดิมของเราที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้เราลงมาเนี่ยให้นบีอาดัมได้ลงมาถูกทดสอบบนโลกดุนยาแล้วเราต้องกลับไปให้ได้ส่วนใครที่กลับไปไม่ได้เนี่ยแสดงว่าเขาแพ้ชัยฏอนเพราะว่าอิบลิสเป็นตัวที่ทำให้นบีอาดัมได้ลงมาด้วยกับการประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราจะต้องพยายามกลับไปสู่สวงสวรรค์ให้ได้เพราะมันคือบ้านเดิมของเราส่วนคนที่ไปไม่ได้เนี่ยแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าการดำเนินชีวิตของเขาเนี่ยโดนอิบลิสมันดึงเขาไปนรกได้เพราะนั้นพี่น้องในเรื่องการเรียนรู้เรื่องราวของวันกิยามะเนี่ยคือเราต้องพยายามที่จะคิดถึงวันกิยามะให้มากๆเพื่อที่เราจะได้อยากจะทำอามัลอิบาดะห์เมื่อกี้ที่เราคุยไปว่าในการอีหม่านต่อวันกิยามะมี2ระดับใช่มั้ยระดับที่1ก็คือการอีหม่านเชื่ออย่างเดียวว่าวันกิยามะจะต้องมีแน่นอนระดับที่2คนที่มีอีหม่านมากกว่านั้นก็คือคนที่มีความเชื่อวันกิยามะจะมีขึ้นและมันไอการอีหม่านของเขาตัวนี้เนี่ยทำให้เขาปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เพื่อการไปสู่สวงสวรรค์พอเวลาเขาเชื่อวันกิยามะห์มีจริงมีการลงโทษจริงมีการสอบสวนจริงมีการรับบัญชีจริงมีการรวมกันในทุ่งมะชัรจริงมีการแสวงหาร่มเงาของอัลเลาะห์ตะอาลาจริงมีการลงโทษในกุโบร์จริงมีการทดสอบในกุโบร์จริงเราก็ต้องระวังในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับเราไว้เพราะนั้นเรามาดูเหตุการณ์ต่างๆในวันกิยามะห์หลังจากที่มีการฟื้นคืนชีพ
ว่ามันเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นก่อนนั่นที่เราคุยกันไปนะว่ามีหลายเหตุการณ์ใช่ไหมฮะมีทั้งการฟื้นคืนชีพมีทั้งการรวมตัวกันมีทั้งการช่างตาช่างไม่มีตัวบทหะดีษบทไหนที่เรียงลำดับมาให้กับเราแต่อุลามะได้พยายามเรียงลำดับกันไปพยายามเรียงลำดับว่าเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นก่อนซึ่งเป็นเพียงการเพียรพยายามอุลามะว่าเหตุการณ์ไหนน่าจะเกิดขึ้นก่อนท่านอิหม่ามซัฟฟารีนี่เป็นหนึ่งในอุลามะของอัลลอฮ์ซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เขาได้เรียงลำดับมาให้เขาบอกว่าประการแรกเนี่ยก็คือประการแรกที่จะเกิดขึ้นในการฟื้นคืนชีพเนี่ยนะประการแรกคืออันบาสอันบาสคือการฟื้นคืนชีพฟื้นคืนชีพขึ้นมาประการที่สองอันนุชูรนุชูรคือการพาไปสู่เมากิฟไปสู่สถานที่จะมาทำการถูกสอบสวนประการที่สามอันฮัชร์ฮัชคือการเอามนุษย์ที่ได้เอามารวมตัวอันนี้กันแล้วเนี่ยมนุษย์ที่ได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วเนี่ยเอามารวมตัวกันในทุ่งมะชัรประการที่สี่การไปยืนต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่ห้าอัลอัรฎอัลอัรฎก็คือการเอาความดีของเราเนี่ยมานำเสนอคำว่าอัลอัรฎเนี่ยสำหรับคนดีเท่านั้นก็คือดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันนูกัยชันฮิซาบฮะลักใครก็ตามที่ถูกสอบสวนหมายความว่าถูกเอาบัญชีมาสอบสวนถูกเรียกมาสอบสวนเนี่ยเรียกเอาบัญชีมาสอบสวนว่ามีความดีเท่านั้นมีความชั่วเท่านี้เป็นยังไงแล้วมันจะเป็นยังไงท่านว่ามันนูกัยชันฮิซาบฮะลักใครที่ถูกมาสอบสวนเนี่ยแสดงว่าเขาจะพินาศอาอิชะห์ได้ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้อายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าฟะอัมมามันอูติยะกิตาบะฮูบิยะมีนิฟะซาวฟะยุฮาซะบุฮิซาบัยยะซีรอแล้วอายะห์นี้ล่ะที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่าส่วนคนที่รับบัญชีด้วยกับมือขวาของเขาจะถูกสอบสวนแบบเป็นการสอบสวนง่ายๆคือในหะดีษท่านนบีได้บอกว่าใครถูกสอบสวนพินาศหมายความว่าคนที่ถูกสอบสวนเนี่ยเป็นชาวนรกเท่านั้นในอายะนี้ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าใครก็ตามที่รับบัญชีด้วยกับมือขวาเขาจะถูกสอบสวนแบบที่เป็นการสอบสวนที่แบบง่ายๆท่านนบีได้บอกกับอาอิชะห์ว่าในอายะนี้เนี่ยซาลิกัลอัรฎในอายะนี้เนี่ยหมายถึงการนำเสนอเฉยๆหมายความคนดีๆบัญชีของเขาเนี่ยจะถูกมานำเสนอให้เฉยๆไม่มีการสอบสวนไม่มีการถามอะไรทั้งนั้นเพียงแค่เอาว่าความดีของเจ้าเนี่ยอันนี้นะไม่ว่าความดีจะมากจะน้อยจะความดีที่มันเล็กๆความดีที่มันใหญ่โตมากมายเขาก็จะได้เห็นความดีของเขาที่เขาได้ทำไปอันนี้เรียกว่าอัลอัรฎสำหรับคนที่เป็นคนที่ดีเพราะนั้นขอให้อัลเลาะห์ตะอาลาขอดุอาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาให้เราเนี่ยเป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับการนำเสนอบัญชีอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องถูกสอบสวนประการที่6การรับบัญชีด้วยกับมือขวาพอเวลามีการเอาบัญชีมานำเสนอสำหรับคนที่ดีแล้วก็มีการสอบสวนสำหรับคนที่เป็นคนที่ไม่ดีก็มีการรับบัญชีด้วยกับมือขวาหรือว่ามือซ้ายอายะห์กุรอานอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกไว้3สภาพการด้วยกัน1ฟะอัมมามันอูติยะกิตาบะฮูบิยะมีนิ2วะอัมมามันอูติยะกิตาบะฮูบิชิมาลิ3วะอัมมามันอูติยะกิตาบะฮูวะรออะฎอฮริมี3สภาพภาพที่1ก็คือวะอัมฟะอัมมามันอูติยะกิตาบะฮูบิยะมีนิส่วนคนที่รับบัญชีของเขาด้วยกับมือขวาสภาพที่2วะอัมมามันอูติยะกิตาบะฮูบิชิมาลิส่วนคนที่รับบัญชีของเขาด้วยกับมือซ้ายสภาพที่3วะอัมมามันอูติยะกิตาบะฮูวะรออะฎอฮริก็มีคนที่รับบัญชีของเขาทางด้านหลังอุลามะจึงเอาอายะห์ต่างๆเหล่านี้มารวมกันแล้วก็บอกว่าการรับบัญชีในวันนั้นเนี่ยมันมีอยู่แค่2แค่นั้นคือบัญชีความดีแล้วก็บัญชีความชั่วแสดงว่า2ข้อหลังเนี่ยคือข้อเดียวการรับบัญชีด้วยกับมือขวาคือรับแบบคนปกติธรรมดาที่รับด้วยการมีเกียรติก็คือรับบัญชีด้วยกับมือขวาส่วนคนที่เป็นคนไม่ดีรับบัญชีด้วยกับมือซ้ายรับทางไหนฮะเอาไปรับข้างหลัง
เอามือซ้ายรับบัญชีแต่เอาไปรับข้างหลังเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนไม่ดีรับบัญชีด้วยกับมือซ้ายแล้วก็รับบัญชีจากข้างด้านหลังเขาเป็นการบ่งบอกถึงว่าคุณไม่ต้องได้รับเกียรติอะไรทั้งนั้นในวันนี้มีไหมฮะใครที่ไปรับปริญญาแล้วก็ให้หันหลังก็รับปริญญาอย่างเงี้ยมันไม่มีเพราะนั้นการรับบัญชีที่มีเกียรติเนี่ยรับบัญชีทางด้านหน้าด้วยกับมือขวาส่วนคนไม่ดีเนี่ยเขาส่งไปข้างหลังคือวันถ้าหากว่าเราได้รับปริญญาแล้วเนี่ยคือถ้าเขาให้เราไปรับเนี่ยยังไงเราก็ต้องรับข้างหน้าแหละไม่มีใครเราบอกว่าคนนี้ได้คะแนนน้อยนะเดี๋ยวเวลาคุณขึ้นมารับเนี่ยคุณเอาข้างหลังรับนะไปรับข้างหลังไม่ต้องไม่มีแต่ถ้าใครไปรับอย่างนั้นจริงๆเนี่ยก็ถือเป็นการต่ำต้อยอย่างมากสำหรับการดำเนินชีวิตของเขาบนโลกดุนยานี้ต่อมาก็คืออัลฮิซาบการสอบสวนมีการสอบสวนจากมาลาอิกะฮ์ที่มาสอบสวนเราในเรื่องของการนะในเรื่องของการทำความดีหรือว่าทำความชั่วและประการที่9นะประการที่8ท้ายก็คืออัลมีซานก็คือตาช่างความดีแล้วก็ความชั่วดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าฟะมัยยะมัลมิสกอละซัรตินคอยรอยใครที่ทำความดีเท่าผงธุลีเดียวเขาก็จะได้เห็นมันว่ามัยยะมัลมิสกอละซัรตินชัรรอยรและใครทำความดีใครทำความชั่วเท่าผงธุลีเดียวเขาก็จะได้เห็นมันเพราะนั้นการฟื้นคืนชีพคือสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาได้บอกกับเราไว้ในอายะกุรอานหลายๆอายะด้วยกันดังที่เราได้เรียนรู้กันแล้วว่าในเรื่องการฟื้นคืนชีพเนี่ยอัลลอฮฺตาลาได้บอกกับเราไว้ในหลายๆอายะและในเกือบทุกหน้าของอัลกุรอานเนี่ยก็จะมีการพูดถึงวันกิยามะห์อัลลอฮฺได้บอกว่าซะอามัลลาดีนะกัฟะรูอัลลายุบอะซูบรรดาผู้ปฏิเสธเนี่ยเขาอ้างว่าเขาจะไม่ฟื้นคืนชีพหมายความว่าในตอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการดะวะเนี่ยผู้คนมีอยู่2กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือเชื่อท่านนบีแล้วก็เชื่อในวันกิยามะห์ว่าต้องฟื้นคืนชีพแล้วการเชื่อว่าต้องฟื้นคืนชีพเนี่ยทำให้เขาปฏิบัติอามันที่ซอละเพื่ออะไรฮะเพื่อเขาจะได้เตรียมตัวในวันนั้นเนี่ยจะไปถูกสอบสวนในวันนั้นเนี่ยอีกกลุ่มนึงก็คือไม่เชื่อบอกว่าไม่มีการฟื้นคืนชีพและเขาก็ไม่ปฏิบัติเพราะในวันที่ท่านนบีได้ดะวะห์เนี่ยมี2กลุ่มคนที่เชื่อท่านนบีเนี่ยคือปฏิบัติเลยส่วนคนที่ไม่เชื่อเนี่ยมันก็ไม่ปฏิบัติแต่ในวันนี้เรามีกลุ่มที่3กลุ่มที่บอกว่าฉันเชื่อว่าวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นจริงแต่ฉันไม่ปฏิบัตินี่กลุ่มที่3นะเป็นคณะใหม่ซึ่งสมัยท่านนบีไม่มีนะนี่กลุ่มที่3เพราะฉะนั้นอย่าให้เราเป็นกลุ่มนี้พี่น้องเราเชื่อแล้วว่าวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเตรียมตัวว่ายังไงเราก็ต้องไปในวันกิยามะห์และหนึ่งในประโยชน์ของการมีอีหม่านต่อวันกิยามะห์นะเวลาที่เราเรียนรู้เรื่องวันกิยามะห์เนี่ยมันทำให้เรื่องดุนยาเนี่ยเป็นเรื่องเล็กถ้ามนุษย์นะถ้ามุสลิมเราเนี่ยนะได้เรียนรู้เรื่องวันกิยามะห์อย่างจริงจังนะพี่น้องโรคซึมเศร้าไม่มีหรอกที่มีโรคซึมเศร้าเนี่ยเพราะว่าคนไม่มีอีหม่านเขาไม่รู้ว่าจะคิดเรื่องอะไรเขาก็เลยคิดไปฟุ้งซ่านไปคิดโน่นไปคิดนี่ไปแต่ถ้าเราได้เรียนรู้เรื่องวันกิยามะห์เนี่ยนะคือเราจะไม่มีหรอกโรคซึมเศร้าเนี่ยแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติอามันที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราได้ปฏิบัติเพื่ออะไรฮะเพื่อวันกิยามะห์เรื่องของโลกดุนยาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเล็กเลยถามว่าถ้าเรารู้ว่าเราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราจะถูกกระชากวิญญาณถ้าเราเป็นคนไม่ดีเราต้องถูกสอบสวนในหลุมฝังศพเราจะต้องไปอยู่ในโรงมันจะแคบๆถ้าเราเป็นคนไม่ดีเนี่ยถามว่าเราจะหนักใจกับเรื่องเล็กๆบนโลกดุนยาไหมคือเรื่องบนโลกดุนยาเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องเล็กสำหรับเราแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่อะไรฮะยืนอยู่บนโลกดุนยาอย่างเป็นคนที่มีเกียรติคนหนึ่งและเป็นคนที่ไม่ได้ใส่ใจอะไรกับเรื่องเล็กๆน้อยๆบนโลกดุนยาแต่ถ้าหากว่าเราไม่ใส่ใจเรื่องวันกิยามะห์แล้วเราก็เอาจริงเอาจังแต่กับเรื่องโลกดุนยาชีวิตเราจะเครียดไปกับทุกเรื่องคือเครียดตั้งแต่จะแต่งงานมันจะมีอะไรมาให้เราได้คิดตลอดในการดำเนินชีวิตเนี่ยแต่ถ้าเราคิดว่าเราทำโดยที่มีกฎเกณฑ์มีพื้นฐานนะมีพื้นฐานว่าเราปฏิบัติเพื่ออะไรฮะเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาพอใจเพื่อเราจะได้พบพระองค์ในวันกิยามะห์ในวันนั้นเนี่ยถามว่าจบไหมฮะจบเราไม่ต้องเครียดเลยแต่ถ้าเรามัวต้องมาปฏิบัติให้มนุษย์พอใจเนี่ยนะชีวิตเราจะ
มีแต่การเครียดมีแต่การคิดมากเพราะอะไรฮะคนนู้นจะเอาอย่างนึงคนนี้จะเอาอย่างนึงคนนั้นชอบอีกแบบนึงคนนั้นจะเอาอีกอย่างนึงซึ่งเราไม่สามารถทำมนุษย์ทุกคนเนี่ยพอใจได้แล้วให้เรารู้เลยว่ามนุษย์เนี่ยยังไงก็ต้องมีคนที่ชอบเราแล้วก็มีคนที่ไม่ชอบเราไม่มีใครบนโลกดุนยาที่จะมีคนชอบเขาไปทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเราพยายามที่จะทำให้มนุษย์พอใจกับมนุษย์ทุกคนพอใจในตัวเราเนี่ยแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าเรากำลังเอาโลกดุนยาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราขอดุอาว่าวะลาตัจอะลิดดุนยาอักบะรฮัมมินาขอดุอาต่อเราว่าโอ้อัลเลาะห์ขออย่าให้ดุนยาเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำให้เราต้องมาคิดอย่างมากคืออย่าให้เราคิดมากในเรื่องของโลกดุนยาให้เราคิดในเรื่องของโลกอาคิเราะห์ให้มากๆส่วนเรื่องดุนยาเนี่ยให้มันผ่านไปเพราะอะไรฮะเพราะมันเป็นเรื่องเล็กสำหรับคนที่เขามีอีหม่านต่อวันกิยามะห์เขาต้องฟื้นคืนชีพบางครั้งเนี่ยเราอ่านหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าคุลลุกุมรออินวะคุลลุกุมมัสอูลุนอัรรออียะติทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบแล้วทุกคนจะถูกสอบสวนในหน้าที่ที่เขาได้รับผิดชอบเราคิดถึงแต่เรื่องอะไรฮะคิดแต่เรื่องเงินคิดแต่เรื่องการจ่ายนะฟะกอห์คิดแต่เรื่องการหาเงินมาให้ลูกส่งลูกเรียนต้องมีค่าเทอมต้องมาอะไรแต่เราไม่ค่อยคิดกันว่าสิ่งที่เราต้องถูกสอบสวนเนี่ยมันคือเรื่องอะไรฮะมันคือเรื่องอามัลคือเรื่องสิ่งที่เขาปฏิบัติบนโลกดุนยาเนี่ยซึ่งการใช้จ่ายในเรื่องเงินทองบนโลกดุนยาเนี่ยนะถือเป็นเรื่องที่เล็กมากลองดูท่านนบีนะดูท่านนบีเป็นตัวอย่างนะท่านนบีอยู่กับภรรยาเนี่ยภรรยาท่านนบีกี่คนฮะคือตอนท่านนบีเสียชีวิตไปเนี่ยภรรยาเหลือประมาณ9คนหรือ11คนท่านนบีอยู่ชีวิตบนโลกดุนยาเนี่ยมีชีวิตอยู่จนกระทั่งว่าภรรยามาหาท่านนบีแล้วก็บอกท่านนบีว่านะฟะกอไม่พอตรงนี้เนี่ยคำถามก็คือว่าท่านนบีบกพร่องไหมท่านนบีบกพร่องไหมฮะคำตอบก็คือว่าคำว่านะฟะกอไม่พอเนี่ยไม่พอในมุมของใครฮะมุมของภรรยาแต่ในมุมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถามว่าพอไหมซึ่งท่านนบีได้บอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่านะฟะกอฮ์เป็นมะอรูฟในที่เป็นที่รู้กันอัลลอฮ์ตะอาลาจึงลงอายะห์กุรอานมาให้ท่านนบีนะแล้วก็บอกให้ท่านนบีบอกกับภรรยาของมารบรรดาภรรยาของท่านนบีให้เลือกให้เลือกระหว่างโลกดุนยากับโลกอาคิเราะห์กับสิ่งตอบแทนที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ให้บอกกับภรรยาว่าอายะห์นี้อยู่ในซูเราะห์อะห์ซาบอัลลอฮ์ได้บอกว่ายาอัยยูฮันนบีกุลลิอัซวาจิกอิงคุณตุนตุริดนัลฮายาตัดดุนยาวะซีนะตาฟะตะอาลัยนะอุมัตติอ์คุณวะซัรริห์คุณซะรอฮันญะมีลาโอนบีเอ๋ยจงบอกกับบรรดาภรรยาของเจ้าไปว่าถ้าหากว่าพวกนางเนี่ยต้องการโลกดุนยาแล้วก็ต้องการความสวยงามบนโลกดุนยาดูนะฮะดูความละเอียดอ่อนในคำตัดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในกุรอานว่าถ้าหากว่าพวกนางเนี่ยต้องการโลกดุนยาหรือต้องการความสวยงามแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าสิ่งที่ต้องการเกินขึ้นมาเนี่ยมันคืออะไรฮะคือต้องการความเพิดผิวในโลกดุนยาความสวยงามบนโลกดุนยาอัลเลาะห์จะบอกท่านว่าฟะตะอาลัยนะอุมัตติอกุนวะอัสริหกุนนะซะรอฮันญะมีลาก็ให้เรียกพวกนางมาใครที่ชอบดุนยาอยากจะได้ความเพิดผิวในโลกดุนยาความสวยงามบนโลกดุนยาเนี่ยให้มานี่อุมัตติอกุนวะอัสริหกุนนะซะรอฮันญะมีลาอัลเลาะห์ใช้คำว่าฉันจะให้นางได้มีความสุขแล้วจะปล่อยนางไปแบบเป็นการปล่อยที่ดีงามไม่ได้ใช้คำว่าตลาดไม่ได้ใช้คำว่ายาไม่ได้ใช้คำว่าทอดทิ้งไม่ใช้คำว่าขับไล่เลยแต่ใช้คำว่าจะให้เธอมีความสุขเหมือนดังที่เธอต้องการความสุขแบบการอยู่กับกษัตริย์ในวังการอยู่ในความร่ำรวยอย่างไรก็เอาไปอย่าให้ไปแล้วเธอก็ไปอยู่ไปเอาความรอดพ้นในอาคิเราะห์จากที่อื่นถ้าหากว่านางต้องการโลกดุนยาและอัลลอฮ์ได้กล่าวต่อว่าวะอิงกุนตุนตุริดินัลลอฮะวะรอซูลูฮุวัดดารัลอาคิเราะห์فإن الله أعدل المحسنات منكم أجرا عظيما ถ้าก็พวกนางต้องการอัลเลาะห์แล้วก็ต้องการรอซูลแล้วต้องการโลกหน้าโลกอาคิเราะห์คือต้องการผลตอบแทนในโลกหน้าที่ดีงามเนี่ย فإن الله أعدل المحسنات منكم أجرا عظيما แท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้เตรียมผลตอบแทนไว้ให้กับสำหรับคนที่ดีๆอย่างพวกนางเนี่ยอัลเลาะห์ใช้คำว่าคนที่ดีๆอย่างพวกนางลิลมุห์ซินาติมินกุนคนที่ดีงามแสดงว่าคนที่อะไรต้องการโลกอาคิเราะห์ต้องการโลกหน้าต้องการรอต้องการรอซูลเป็นคนที่ดีงามอัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมไว้ให้อัจรอนอะซีมาผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ที่ใหญ่หลวงเพราะนั้น
ไม่มีภรรยาคนไหนที่หย่ากับท่านนบีเลยไม่มีภรรยาคนไหนที่แยกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปยิ่งไปกว่านั้นนะหนึ่งในภรรยาของท่านนบีคือลูกของใครฮะลูกของอบูบักรหนึ่งในภรรยาของท่านนบีคือลูกของอุมารอุมารได้มาหาฮัฟซะแล้วเกือบจะหวดแล้วก็จะหัวลูกของตัวเองแล้วเพราะอะไรฮะเพราะถ้าหากว่าท่านนบีได้หย่าพวกนางเนี่ยนางจะลดระดับจากการเป็นอุมุลมุมินีนเป็นแม่ของบรรดามุมินเนี่ยลดระดับลงมากลายเป็นมนุษย์ธรรมดาเลยซึ่งในการเป็นแม่ของบรรดามุมินเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้ยกระดับนางขึ้นไปและอัลเลาะห์ไม่ให้บรรดาภรรยาท่านนบีนะไม่อนุญาตให้ใครมาแต่งงานกับบรรดาภรรยาท่านนบีหลังจากท่านนบีพอท่านนบีเสียไปเนี่ยนางกลายเป็นบรรดาแม่ของบรรดามุมินเพราะนั้นเมื่อนี้ใครมาแต่งงานฮิกมะห์ตอนนี้คืออะไรฮะสิ่งที่เราได้จากตรงนี้คืออะไรพี่น้องสังเกตนะว่าเวลาที่ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยได้หย่ากับสามีของนางแล้วผู้หญิงคนนี้ไปแต่งงานใหม่มันจะเป็นธรรมชาติเลยว่าสามีใหม่ของนางเนี่ยจะไม่ชอบสามีคนแรกเป็นธรรมชาติอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่โดนตำหนินะไม่ใช่สิ่งที่น่าตำหนิแต่เป็นธรรมชาติของผู้ชายเลยว่าถ้าหาว่าเขาไปแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้เนี่ยที่โดนหย่ามาแล้วสามีของนายยังมีชีวิตอยู่เนี่ยสามีคนใหม่เนี่ยจะไม่ชอบสามีคนเก่าสามีคนแรกเพราะฉะนั้นเพื่อให้มุสลิมเนี่ยเพื่อให้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยไม่มีการเกลียดชังท่านนบีถ้าไปแต่งงานกับภรรยาท่านนบีแล้วเนี่ยเป็นไงฮะจะมีความเกลียดชังท่านนบีเกิดขึ้นในหัวใจเขาอัลเลาะห์ตะอาลาจึงไม่ให้บรรดาซอฮาบะห์ไม่ให้มุสลิมคนไหนไปแต่งงานกับบรรดาภรรยาท่านนบีเลยเพราะฉะนั้นหนึ่งในสิ่งที่เราต้องเอาใจใส่ในเรื่องของการอีหม่านต่อวันกิยามะห์ก็คืออะไรฮะคือการดำเนินชีวิตในโลกดุนยาเนี่ยเพื่อโลกหน้าแล้วให้เรื่องของดุนยาเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กแม้กระทั่งเรื่องกินแม้กระทั่งเรื่องการเรื่องความเป็นอยู่นะในบ้านท่านนบีเนี่ยนะภรรยาของท่านนบีเคยบอกว่าไม่เคยจุดไฟมา2เดือนผู้คนก็เลยถามภรรยาท่านนบีว่าแล้วกินอะไรกันล่ะอาอิชะห์ได้บอกว่าอัสวาดานคือดำสองอันเป็นคล้ายคำพังเพยนะคล้ายพังเพยของชาวอาหรับหมายถึงว่าอินทผลัมและกับน้ำเปล่านะผลัมกับน้ำสองเดือนบางครั้งท่านนบีตื่นเช้ามาแล้วก็ถามภรรยาว่ามีอะไรกินไหมภรรยาก็ไม่มีบอกอ้าวทางนั้นฉันบวชคือเหมือนกับการใช้ชีวิตบนโลกดุนยาของท่านนบีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรียบง่ายมากเพราะฉะนั้นบางครั้งในบางวันที่อาจจะไม่มีกินบ้างถือเป็นสิ่งที่เราจะต้องอดทนในการใช้ชีวิตบนโลกดุนยาไม่ใช่ว่าผมไม่มีกินวันหนึ่งขอสามีหย่าเลยนฟกอไม่พอซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราต้องอดทนในเรื่องของโลกดุนยาเพราะฉะนั้นในยกตัวอย่างท่านนบีมาเนี่ยเพื่อจะบอกให้เรารู้ว่าในเรื่องของการถูกสอบสวนในวันกิยามะห์ที่ท่านนบีได้บอกกุลลุกุมรออินกุลลุกุมมัสอูลุนอัรรายะติทุกคนจะมีหน้าที่รับผิดชอบและทุกคนจะถูกสอบสวนในหน้าที่ที่เขารับผิดชอบตรงนี้เนี่ยหน้าที่หลักก็คือหน้าที่ในการสอนลูกเมียให้รอดพ้นในวันกิยามะห์ไม่ใช่หน้าที่ในการทำมาหากินนะพี่น้องอันนั้นเป็นหน้าที่รองซึ่งเป็นหน้าที่เหมือนกันถ้าเราละเลยถูกสอบสวนแต่หน้าที่หลักก็คือการที่เราต้องสอนครอบครัวเราให้รู้จักบาปบุญคุณโทษให้รู้จักละหมาด7ขวบสั่งให้เขาละหมาดถ้าเราไม่สั่งเรามีความผิดเราถูกสอบสวนอย่าเพิ่งตี7ขวบใช้ให้ละหมาดอย่างเดียวอย่าเพิ่งไปตีพี่น้องแบบอย่างท่านนบีเนี่ยคือแบบอย่างนะเพราะนั้นใครที่ไปตีลูกก่อน10ขวบเนี่ยถือว่าทำไม่ถูกและมันจะมีผลที่ไม่ดีตามมาทีหลังให้เรารู้ว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาที่ท่านนบีได้วางมาเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีที่สุดละโดยที่เราไม่ต้องไปคิดประกอบเลยท่านนบีบอกให้ตี10ขวบ9ขวบก็อย่าไปตีเรียกลูกละหมาดซุบฮ์ถ้ามันนอนไม่ตื่นไม่ใช่เอาไม้ไปหวดถ้ายังไม่10ขวบก็ปล่อยไปมันระดับขั้นที่ศาสนาเราสอนมาเพื่อให้เราได้รู้ว่ามันเป็นระดับขั้นแล้วเด็กก็จะพัฒนาไปตามระดับเองคือในตอนแรกที่เราใช้ให้เด็กละหมาดเนี่ยใช้ให้เขาละหมาดแล้วเขาก็ละหมาดโดยที่เราไม่ได้ตีไม่ได้เคี่ยวเข็นไม่ได้อะไรกับเขาเรียกไปละหมาดไปละหมาดวันไหนอาจจะไม่ได้ละหมาดบ้างหรือวันนั้นอาจจะเหนื่อยบ้างอาจจะกลับมาแล้วก็นอนแล้วก็เหนื่อยบ้างอะไรบ้างอันนี้เราก็ไม่ต้องไปลงโทษเขา
แต่ได้เวลาเราต้องใช้เขาละหมาดแต่พอเวลาได้10ขวบทีนี้ต้องหวดละแต่พี่น้องจำไว้อย่างนะว่าการตีเด็กนะท่านนบีห้ามตีเกิน10ทีจะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามแต่ผู้ใหญ่คงไม่มีใครตีกันหรอกท่านนบีห้ามตีเกิน10ทีนะเพราะนั้นใครที่เป็นครูสอนนักเรียนหรืออะไรก็ตามนะการตีเกิน10ทีเนี่ยถือว่าบาปนะถือว่าผิดจากหลักท่านนบีนอกจากฮัดดิมินฮุดูดินละนอกจากขอบเขตที่เป็นเรื่องชะรีอะห์เช่นการเคี่ยนคนทําซินาที่ต้องเคี่ยน100ทีการเคี่ยนคนที่ดื่มเหล้าเคี่ยนคนที่ทําความผิดที่ศาสนาได้กําหนดการเคี่ยนเอาไว้ว่าต้องมีการเคี่ยนกี่ทีเนี่ยตรงนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราทําได้ดังนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาจึงบอกว่าซะอะมัลลดีนะกะฟะรูอัลลายุบอะซูกุลบะลาวะร็อบบีละตุบอะซุนซุมมะละตุนับบะอุนนะบิมาอะมิลตุมวะซาลิกะอัลลอฮิยะซีรคือเรื่องดังกล่าวนั้นน่ะเป็นเรื่องง่ายสําหรับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ได้กล่าวอีกอายะห์นึงว่าอะฟะฮะซิบะตุมอันนะมาคอลักนากุมอะบะซะวะอันนะกุมอิลัยนาลาตุรจิอูนพวกเจ้าทั้งหลายคิดเหรอว่าเราเนี่ยได้สร้างพวกเจ้ามาเล่นๆอาฟะฮะซิบะตุมอันนะมาคอลักนากุมอะบะซาพวกเจ้าคิดว่าเราสร้างพวกเจ้ามาเล่นๆวะอันนะกุมอิลัยนาลาตุรจิอูนแล้วพวกเจ้าเนี่ยจะไม่ต้องกลับมาหาเราเลยเหรอหมายความว่าอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างมนุษย์มาไม่ได้สร้างมาเล่นๆสร้างมาแล้วก็รอวันที่มีการถูกสอบสวนและพระองค์ได้บอกฟะมัยยะอ์มัลมิสกอละซัรเราะตินคอยรอยยะรอวะมัยยะอ์มัลมิสกอละซัรเราะตินชัรรอยยะรอนี่ความหมายเราได้รู้กันดีเพราะนั้นพี่น้องในซูเราะห์สั้นๆเนี่ยมีความหมายที่ทำให้เราได้รำลึกถึงวันกิยามะห์เพราะนั้นการที่เราจะเริ่มเรียนการตัฟซีรกุรอานเรียนการเข้าใจอัลกุรอานเนี่ยพี่น้องลองเริ่มอ่านตัฟซีรอ่านคำอธิบายนะในซูเราะห์สั้นๆอย่าไปอ่านเยอะอ่านวันละซูเราะห์วันละครึ่งหน้าวันละ2บรรทัด3บรรทัดแล้วให้เราลองอ่านแล้วเราก็ลองคิดตามไปมันจะมีซูเราะห์ที่พูดถึงสภาพวันกิยามะห์ให้เราซูเราะห์อัลกอรอนะซูเราะห์ซันซะละอิซาซุนซูเราะห์วัลอาดิยาตซูเราะห์อัลฮากุมุตตะกาซุรหลายๆซูเราะห์เนี่ยพูดถึงสภาพของวันกิยามะห์ให้เราได้คิดแล้วเราว่าใครควรแล้วเราก็ลองคิดตามไปค่อยๆอ่านแล้วก็คิดตามไปถึงสภาพวันกิยามะห์แล้วเราจะได้ประโยชน์ในการฟื้นคืนชีพของเรา สุดท้ายนะสิ่งหนึ่งที่เราจะเตือนพี่น้องเอาไว้ในเรื่องราวของการอีหม่านต่อวันกิยามะห์ก็คือหลักความเชื่อของการเวียนว่ายตายเกิดคือหลายๆคนอยู่ในเมืองที่เป็นเมืองนี้นะเป็นเมืองพุทธเนี่ยนะที่มีหลักความเชื่อของการเวียนว่ายตายเกิดหมายความว่าเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยคืออะไรหมายความว่าการวนเวียนของวิญญาณนี่คืออะกีดะห์ของชาวพุทธของพราหมณ์ที่เขามีความเชื่อว่าเวลาที่คนหนึ่งตายไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องฟื้นคืนชีพกับเขาจะต้องฟื้นกลับขึ้นมาอีกในโลกดุนยาเนี่ยหมายความวิญญาณเนี่ยเวลาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องกลับมาสู่ร่างหนึ่งร่างใดในโลกดุนยาจะต้องวนเวียนมาใช้กรรมมนุษย์มีกรรมเขาบอกมนุษย์มีกรรมมีความผิดจะต้องวนเวียนมาใช้กรรมจนกระทั่งว่าเขาใช้กรรมหมดเรียบร้อยถ้าหากว่าเขามีบาปในโลกนี้ถ้าเขามีบาปเนี่ยโลกในการตายไปของเขาเนี่ยแล้วเขาจะฟื้นขึ้นมาใหม่เนี่ยอาจจะต้องไปอยู่ในร่างที่มันแย่กว่าเดิมจะเคยเป็นคนอาจอยู่ในร่างของสัตว์อาจอยู่ในร่างของคนพิการของคนต่างๆอันนี้คืออะกีดะห์ของพราหมณ์ของพุทธที่เขามีความเชื่อว่าจะต้องมีการเวียนกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งสำหรับมุสลิมเราเนี่ยนะเวลาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยรอการสอบสวนในวันกิยามะห์เลยอยู่ในอาลัมบัรซักอยู่ในอาลัมบัรซักอยู่ในหลุมฝังศพในตอนที่เราไปส่งมัยยัดเนี่ยตอนที่เขาได้เสียชีวิตไปเนี่ยให้เราขอดุอาอะไรฮะอัลลอฮุมะซับบิตฮุบิลกอลิซาบิตฟิลฮายาติดดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์โอ้อัลลอฮ์ขอให้เขาได้มีความมั่นคงด้วยกับคำพูดที่มั่นคงฟิลฮายาติดดุนยาในโลกดุนยาคำว่าในโลกดุนยาเนี่ยหมายความว่าในอาลัมบัรซักในหลุมฝังศพในตอนที่เขาหลุมฝังศพแล้ววะฟิลอาคิเราะห์แล้วก็ให้มีความมั่นคงในคำพูดที่มั่นคงในโลกหน้าคือโลกอาคิเราะห์ก็คือในตอนที่เขาได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาในหัวข้อของเรานี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเราขอดุอาอ์ให้เขานะให้เขาได้มีความมั่นคงในโลกดุนยาเนี่ยก็คือในโลกอาลัมบัรซักของเขาหลังจากเขาได้เสียชีวิตไปแล้วเพราะอะไรฮะในดุอาอ์ต้นนี้เนี่ยถ้าบอกว่าในโลกดุนยาหมายถึงตอนที่เขามีชีวิตเนี่ยแสดงดุอาอ์นี่เนี่ยไม่มีประโยชน์กับเขาเลยเพราะคนตายไปแล้วแต่ในตัฟซีรอายะห์นี้เนี่ย
หมายถึงการมีชีวิตการมีความมั่นคงในหลุมฝังศพสำหรับการที่เขาต้องถูกสอบสวนในหลุมฝังศพของเขาเราจึงต้องขอดุอาท่านนบีได้บอกว่าอิสอาลูลิอาคีกุมอัตบิดฟะอินนะฮุลอานยุสอัลจงขอดุอาให้พี่น้องของเจ้าเนี่ยได้มีความมั่นคงให้ได้เพราะว่าเขาตอนนี้เนี่ยกำลังถูกสอบสวนแล้วเวลาที่เราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมันมีแต่การสอบสวนละไม่มีการปฏิบัติในโลกดุนยาเนี่ยมีแต่การปฏิบัติยังไม่มีการสอบสวนเพราะฉะนั้นท่านอุมัรบินคอตตอบก็เลยบอกเราว่าฮาซิบูอังฟุสกุมกอบิลันตุฮาซิบูจงสอบสวนตัวของพวกเจ้าเองก่อนจะถูกสอบสวนหมายความว่าตอนนี้เนี่ยเรายังมีโอกาสในการสอบสวนตัวของเราเองลองดูว่าเราเนี่ยทำความดีมากน้อยแค่ไหนความชั่วของเรามากน้อยแค่ไหนแล้วเราทำการตอบวัดตัวมากบ้างหรือยังวะซีนูฮากอบิลันตูซานูแล้วก็จงชั่งตาชั่งความดีความชั่วของเจ้าเนี่ยก่อนที่จะถูกนำไปชั่งในวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นในวันนี้นะสุดท้ายที่ฝากพี่น้องไว้ก็คืออัลลอฮฺตาลาได้บอกอินนัลลอฮฺยูไฮบุตตาวาบีนแท้จริงอัลลอฮฺตาลานั้นทรงรักบรรดาผู้ที่ทำการเตาบัตตัวบ่อยๆคำว่าเตาวาบีนมาคำว่าคนที่เตาบัตตัวไม่ใช่ครั้งเดียวนะเตาบัตตัวหลายๆครั้งแสดงว่าความผิดมีกี่ครั้งมีเยอะให้เรามั่นใจเลยนะว่ายังไงเราก็ผิดเตาบัตตัวไปเยอะๆท่านนบีได้บอกกุลุมอาดัมคอตตอมนุษย์ทุกคนมีความผิดเพราะนั้นอัลลอฮ์รักคนให้ตอบวัดตัวทุกครั้งที่เราผิดตอบวัดตัวอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์ผิดด้วยการพังผ้าและผิดด้วยความตั้งใจและการอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์ตะอาลาทรงรักคนที่ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆเพราะนั้นวันนี้เราก็คงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะในครั้งหน้าเรามาต่อนะหลังจากในการได้ไปรวมตัวกันในทุ่งมะชัรนะก็อินชาอัลลอฮ์นะคงใช้เวลาประมาณ2ปีนะเราจะถึงสวรรค์เพราะว่า2เดือนครั้งนึงครับผมเชิญครับครับคือในการซะดะเกาะห์เนี่ยผลบุญเนี่ยคืออย่างผลบุญเนี่ยนะเราได้แน่นอนแต่ผลบุญจะอยู่ที่ว่าเราอามันกูรู้ของเราแล้วจิตใจของเราเนี่ยมีความตั้งมั่นในการแม้กระทั่งคนที่ไม่ค่อยมีนะพี่น้องคนที่บ้านจนนะว่าง่ายนะเวลาไปงานสุเหร่าเนี่ยไปถึงก็ซื้อคูปองอาหารเลยไม่มีเงินบริจาคคือเขาไม่มีถ้าอยู่บ้านเขาก็กินข้าวเหมือนกันซื้อข้าวกินเหมือนกันเขาไปงานสุเหร่าแล้วก็เอาตังเนี่ยซื้อคูปองโดยที่มีความตั้งใจว่าเงินนั้นจะเข้าไปเนี่ยนี่ก็คือหนึ่งในผลบุญที่เราจะได้เพราะนั้นให้เรามีส่วนร่วมในการบริจาคเพราะนั้นเมื่อกี้ท่านประธานเราได้พูดถึงอะไรฮะผลบุญอยู่ที่จิตใจของเราบางครั้งคนที่บริจาคน้อยอาจจะได้มากกว่าก็ได้บางครั้งคนที่บริจาคมากอาจจะได้น้อยกว่าก็ได้แต่ก็บริจาคมากๆไปนะเพราะหวังว่าเราคงจะได้มากแล้วก็อย่าลืมนะที่ท่านประธานเราได้ฝากไว้ว่าเตรียมเงินไว้เยอะๆพอช่วงนี้งานสุเหร่างานโรงเรียนมันมาขึ้นเรื่อยๆครับผมเตาบัตให้ครบเงื่อนไขตอนตอบัตตัวในตอนที่เราตอบัตเนี่ยถ้าเราขออภัยโทษแบบครบเงื่อนไขอัลเลาะห์ตะอาลาทรงตอบรับถึงแม้เราจะไปผิดอีกครั้งหนึ่งก็ตามเพราะในตอนที่เงื่อนไขเนี่ยคือว่า1เสียใจในสิ่งที่เราทํา2ตั้งใจว่าจะไม่กลับไปทําอีกถ้าเราตั้งใจแน่วแน่อัลเลาะห์ตอบรับแล้วก็3จะต้องละทิ้งบาปนั้นโดยเด็ดขาดครบ3ข้อเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาทรงตอบรับถึงแม้ว่าเราจะพลาดพังในครั้งต่อไปเพราะชัยฏอนเนี่ยมันไม่ปล่อยเราหรอกเพราะเราต้องขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ตะอาลาให้มากๆแล้วอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์ตะอาลานะสําหรับวันนี้ก็ศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมพบกับอาจารย์มุริดต่อนะครับ